power bank กลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปปลอดภัยกว่าการที่จะไปเสียบไปชาร์จที่อื่นๆปลั๊กไม่ได้มาตรฐานการขโมยข้อมูลผ่านอุปกรณ์ชาร์จที่ให้เราชาร์จตามที่สาธารณะเยอะมากเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holidayสวัสดีครับวันนี้ทางโอราดาแบตเตอรี่ส่ง power bank ของ S-Tracker มาให้ผม2ตัวรุ่นเดียวกันเป็นสีขาวกับสีดำเป็นขนาด 10,000 มิลลิแอมป์จ่ายไฟได้สูงสุด 22.5 วัตต์ของ S-Tracker ข้อดีตัวนี้ก็คือแสดงผลเป็นจอเนี่ยแตะขึ้นมาจะเห็นว่ามีตัวเลขบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ remaining คือที่เหลืออยู่เนี่ยนะตอนนี้ขึ้น 85% ก็คือเหลืออยู่ 85% จ่ายไฟออก5โวลต์ 0.0 วัตต์คือตอนนี้ยังไม่มีโหลดเมื่อ0วัตต์อยู่แล้วอันนี้สีขาวก็เหมือนกันนะครับอันนี้เหลืออยู่ 72% ตัวแพ็คเกจเขาเนี่ยผมไม่ได้ทำเป็นอันบ็อกซ์จะได้รีวิวเร็วๆเขามีรุ่น 20,000 ด้วยนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูแล้วกันโอราดาแบตเตอรี่เขาก็นำเข้ามาขาย 20,000 แล้วแต่ท่านนะท่านชอบใช้ 20,000 10,000 อะไรก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่จะต้องบอกกันอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้า power bank เนี่ยทุกยี่ห้อไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามมันจะต้องมีค่าหนึ่งที่จะต้องมีก็เรียกว่าค่า power conversion rate ก้อนแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว power bank เนี่ยเป็นขนาด 3.7 โวลต์เป็นลิเธียมโพลิเมอร์บ้างลิเธียมไอออนบ้างแต่รุ่นนี้คงเป็นโพลิเมอร์แหละเพราะว่าเป็นทรงแบนๆแบบนี้นะครับทีนี้3.7 โวลต์แต่จ่ายไฟออกมาเนี่ยต้องจ่ายออกมาให้ได้5โวลต์ก็ต้องแปลงขึ้นสเต็ปอัพมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแปลงก็ต้องสูญเสียกระแสในการแปลงนะครับส่วนมากตัวนี้เขาจะตีไว้ประมาณ 30% บางตัวอาจจะได้ถึง 25% ถ้าวงจรที่มันรุ่นใหม่ๆรุ่นท็อปๆหน่อยอะไรพวกนี้นะก็ตีซะว่ากลางๆแล้วกัน 30% 10,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะเอามาใช้จริงได้ 7,000 มิลลิแอมป์นะนี่คือวิธีคำนวณก่อนจะซื้อนะอุปกรณ์ที่ท่านจะใช้เนี่ยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จได้ 7,000 ก็ชาร์จรอบหนึ่งแล้วยังเหลืออีกประมาณ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับ 7,000 เนี่ยที่ได้มาก็ไม่ใช่ใช้ได้หมดนะครับบางทีถ้าไปเจอสายชาร์จไม่ดีจะลอสสูญเสียในสายชาร์จไปอีกนะก็ต้องเลือกใช้สายชาร์จให้ดีด้วยของ S-Tracker เขาก็มีสายชาร์จดีๆราคาไม่แพงมาขายด้วยนะถ้าลองสอบถามเขาดูจริงๆเขามีแถมมาในกล่องด้วยล่ะแต่ว่าไม่อาจมันอาจจะสู้สายที่ขายแยกต่างหากไม่ได้นะอันนี้เป็นสายแถมธรรมดาชาร์จได้อย่างเดียวนะไม่มี Data คือสาย USB เนี่ยข้างในมันจะมีอยู่4เส้นถ้าเป็นสายชาร์จอย่างเดียวผ่าออกมาข้างในจะเจอแค่2เส้นนะถ้าเป็นสายที่มี Data ด้วยจะมี4เส้นคือใช้ซิงค์กับมือถือได้ด้วยใช้เต็มระบบเข้าใจเรื่องของ power conversion rate แล้วนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราใช้อะไรก็ตามเราก็ต้องเผื่อตรงนี้ไว้ส่วนมากสิ่งที่ผมใช้กับ power bank เยอะเลยมีไฟฉายต้องทำงานต้องรีวิวไฟฉายเยอะแยะมากมายวันๆนึงมีกล้อง action cam พวกนี้เวลางานฟิลงาน outdoor นอกสถานที่บางครั้งการไลฟ์เนี่ยต้องยิงยาวๆก็ต้องต่ออุปกรณ์เข้ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูก็ได้ก็เรียกแบตเตอรี่ดัมมี่ฝั่งหนึ่งเป็น USB Type C เนี่ยผมก็จะใช้ 10,000 มิลลิแอมป์เนี่ยแล้วกล้องเนี่ยมันกินเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็รู้กันท่านที่จำเป็นต้องถ่ายวิดีโอยาวๆต้องไปไลฟ์นอกสถานที่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากินกระแสเท่าไหร่เสียบเข้าไปแล้วนะก็จะขึ้นมาเป็นวัตต์นะเขาบอกเป็นวัตต์นะประมาณ 4.3 แล้วก็แรงดัน 9.1 โวลต์นะครับที่จะมาเลี้ยงกล้องเนี่ยเรคคอร์ดไว้เลยด้วยก็ได้กดเรคคอร์ดที่กล้องแล้วนะตอนนี้กดละกินกระแสเพิ่มมาเป็นประมาณ4กว่า 4.9 ตีซะ5วัตต์นะครับ5วัตต์5หารด้วย9โวลต์เท่ากับประมาณ500มิลลิแอมเท่านั้นเอง500มิลลิแอมตัวนี้จ่ายได้7,000มิลลิแอม7,000หาร500ได้14ชั่วโมงนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ยาวๆไปก็นี่ศึกษาการนำไปใช้กับอุปกรณ์ถ่ายภาพหรือว่าถ้าไปใช้กับมือถือคิดง่ายๆเลยว่าจ่ายได้ 7,000 มิลลิแอมป์เนี่ยมือถือท่าน 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเต็มรอบหนึ่งแล้วยังเหลืออีกประมาณ 2,000 แต่โดยปกติเราจะไม่ชาร์จตอนที่มือถือเป็นศูนย์ใช่ไหมชาร์จตอนสัก 30-40% เนี่ยจนเต็มมันก็จะเหลือเกิน 2,000 ชาร์จได้อีกครึ่งรอบสบายๆเพราะฉะนั้นชาร์จได้ประมาณรอบครึ่งนะครับสำหรับมือถือ 5,000 มิลลิแอมป์อันนี้ก็คือวิธีคิดคำนวณง่ายๆบางท่านสงสัยว่าทำไมเราไม่ซื้อ 20,000 ไปเลย 20,000 ราคามันแพงกว่ากันขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับ
ก็ดีถ้าท่านแบกไหวไม่มีปัญหาเรื่องภาระน้ำหนักหรือ 20,000 เลยก็ดีแต่ผมไม่ชอบ 20,000 เพราะว่าผมต้องแบกเกินความจำเป็นผมเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางทริปยาวๆหรือไปทำงานไลฟ์ข้างนอกเนี่ยผมจะนิยมใช้แบบ2ก้อนก้อนละ 10,000 ดีกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าสำหรับทุกคนนะสำหรับงานผมเนี่ยผมว่าผมถนัดแบบผมสะดวกแบบนี้กว่าถ้าที่ไปเที่ยวผมไปเดินเที่ยวทั่วๆไปตอนเดินทางอาจจะต้องใช้2ตัวแต่ว่าถ้าเดินเที่ยววันเดียวผมก็เอาไปตัวเดียวแต่ถ้าเป็นพกซื้อ 20,000 ไปผมต้องแบกน้ำหนัก 20,000 เนี่ยไปทั้งวันเลยแล้วมันหนักขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะแต่ถ้า2ตัวเนี่ยผมก็ได้พอร์ตเพิ่มมาอีกหรือว่าจำเป็นต้องเดินแยกกันบางครั้งนะคนหนึ่งไปทางคนหนึ่งไปทางไอ้เอาไปคนละตัวแล้วก็ตัวนี้มีสายมาให้สายในตัวเอาไว้สำรองได้อีกเวลารีบๆเวลาชาร์จในกระเป๋าไม่อยากจะลุงลังพอร์ตไลท์นิ่งเนี่ยจ่ายได้สูงสุดถึง10วัตต์เพราะว่าพวก Apple พวกอะไรเขาจะชาร์จประมาณนี้แหละเขาไม่มีซูเปอร์ชาร์จไม่มีอะไรมากกว่านี้ล่ะส่วนทางด้าน Type C อันนี้เขาชาร์จได้ถึง 22.5 วัตต์สายของเขาดีนะผมเทสแล้วความต้านทานภายในสายไม่สูงเลยเทสให้ดูใหม่ก็ได้นะครับค่ามิลลิโอมขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าสายเส้นที่เขาแถมมาเนี่ยความต้านทานต่ำมากๆ 1-2 มิลลิโอมเท่านั้นเองซึ่งมันต่ำมากนะฮะแทบจะไม่มีเลยเพราะมิลลิโอมเนี่ยคือ1/1,000ของโอมอีกทีนะทีนี้เราลองมาดูดีเทคชั่นของพอร์ตต่างๆเขาบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองใช้สายที่เขาแถมมาให้ก่อนเป็นสายไทป์ซีเนี่ยโหมดฟาสชาร์จแล้วกันนะผมจะทดสอบผ่านสาย USB Type-C ตัวนี้เส้นนี้ไม่ซัพพอร์ต Power Delivery นะครับแต่ซัพพอร์ต Apple ซัพพอร์ตแบตเตอรี่ BC 1.2 Samsung Huawei Fast Charge Huawei Super Charge ก็รองรับนะครับ Wook รองรับด้วยแต่ว่า Super Wook ไม่รองรับถ้าใครใช้ Oppo ก็สบายใจได้ใช้ Wook ได้ QC3 เนี่ยได้ถึง12โวลต์เลยโหลดสูงสุดเต็มที่คือ25วัตต์เลยตัวนี้เกินสเปคไปนิดนึงด้วยถ้าเป็นโหมดซุปเปอร์ชาร์จของ Huawei เนี่ยใช้ได้เลยตัวนี้เส้นที่แถมมาก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมทีนี้เราลองใช้ Type A บ้างปั๊บเขาให้ Auto Detect Type A ไม่ซัพพอร์ต Power Delivery เหมือนกันคือใช้ชาร์จทั่วๆไปอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ซัพพอร์ต QC3ซัพพอร์ต Wook นะ QC2 QC3 ได้ Huawei Super Charge ก็ได้ Samsung ได้แบ็คกลับไปนะฮะอันนี้ก็คือ Type A พอร์ต Type A ถอดออกมาคราวนี้ดูพอร์ต Type C ซึ่งเป็นพอร์ตพระเอกของเราเลยชาร์จ Type C นี่เป็นแบบมัลตินะครับชาร์จเข้าก็ได้ปล่อยไฟออกก็ได้เสียบเข้าไปออโต้ดีเทคไปเลยคราวนี้ PD มาแล้วนะครับ PD 3เลยตามสเปคก็เลย PD 3.0 22วัตต์ Apple มาแล้ว BC 1.2 มาแล้ว BC 1.2 นี่ก็คือมาตรฐานพวกที่เราใช้ชาร์จพวกลำโพงบลูทูธพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตอื่นๆนะครับ Samsung Huawei Supercharge แต่ตัวนี้ไม่รองรับ Wook นะรองรับได้ถึง QC 4เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาตรงตามสเปคของข้างเครื่องเขานะบอกโมเดลก่อนโมเดลชื่อ ES-D016 นะฮะ 10,000 มิลลิแอมป์ 37 วัตต์ฮาวเอาท์พุตเดี๋ยวผมขึ้นสเปครายละเอียดของตัวสินค้าไว้ให้ทางขวาของจอเนี่ยนะถ้าใครใช้รุ่น 20,000 เขาก็มี 20,000 มาขายนะราคาต่างกันนิดเดียวเองต่างกันอีกสัก100กว่าบาทเองมั้งเวลาซื้อ power bank ต้องซื้อรุ่นที่มีตรามาตรฐานพวกนี้รับรองแล้วก็มีเขียนมิลลิแอมอะไรพวกนี้ชัดเจนขึ้นเครื่องบินจะได้ไม่มีปัญหาบางสายการบินให้ถึง 30,000 ที่จะแคร์รีออนขึ้นไปบนเครื่องแต่โหลดใส่กระเป๋าเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ว่าจะ 10,000 จะ 5,000 เนี่ยเขาไม่ให้เขาให้เราติดตัวขึ้นไปเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปถูกความดันอากาศความกดอากาศอุณหภูมิอะไรในห้องเก็บสัมภาระแล้วเนี่ยมันระเบิดขึ้นมามันไม่มีใครที่จะลงไปนั่งแก้ปัญหาตรงนั้นนะมันไม่มีใครเห็นด้วยเขาก็เลยให้เราเอาติดตัวขึ้นไปแต่ว่าต้องไม่เกิน 30,000 หรือถ้าเกิน 30,000 คุณก็ต้องให้ทางเจ้าที่สายการบินมีใบดีแคลร์มาแล้วก็เอาไปยื่นตรงด่านทางที่ปลอดภัยสุดอย่าให้เกิน 20,000 ถ้าเกิน 20,000 มักจะไม่ได้แล้วถ้าเกิน 20,000 แบบที่สกรีนมามั่วๆเละๆบางท่านไปเพ้นเองเขียนเองไปเที่ยวบอร์ดสร้างให้เขาเพ้นให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะเขาดูตามมาตรฐานพวกนี้นะครับแล้วก็ดูตาม data plate เพราะฉะนั้นเอาให้ปลอดภัยเอาให้สบายใจสายการบินแต่ละสายเขาก็จะมีบอกมาก่อนว่า
สายนี้ให้ถึงกี่หมื่นชาร์จเข้าเนี่ยเขามีให้2จุดก็คือใช้ไมโคร USB ชาร์จเข้าเนี่ย18วัตต์ชาร์จเข้าทางฝั่ง USB Type-C ก็ได้18วัตต์เหมือนกันสำหรับท่านที่ยังมีสายไมโคร USB อยู่อย่างผมเนี่ยผมก็จำเป็นผมยังต้องซื้อสายไมโคร USB ดีๆไว้เรื่อยๆนะเพราะว่าผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่ผมชื่นชอบเนี่ยมันยังใช้สายไมโคร USB อยู่เสียบไมโคร USB ชาร์จเข้าไปเวลาเสียบชาร์จเข้าเนี่ยตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะกระพริบอันนี้ก็จะกระพริบที่หลัก10นะฮะจะกระพริบแล้วก็ชาร์จเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้เอาลองชาร์จ Type C ดูนะType C มาชาร์จเข้าไปขึ้นเป็น Power Delivery ด้วยชาร์จเข้ามาหัวชาร์จที่ผมใช้ก็เป็น Exactor เหมือนกัน667วัตต์อันนี้ชาร์จได้ถึง16วัตต์เลย15 16วัตต์เลยได้ไม่เต็ม18วัตต์เพราะอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่มัน70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไงแต่ถ้าแบตเตอรี่มันต่ำกว่านี้มันก็อาจจะขึ้นไปถึง18วัตต์ได้นะเพราะฉะนั้นสเปคตัวนี้เขาไม่โม้นะฮะส่งขายทางประเทศญี่ปุ่นทางประเทศยุโรปหลายๆประเทศได้เนี่ยตรวจสอบมาในระดับที่เข้มข้นพอสมควรแล้วล่ะผ่านพวกหน่วยงานเหมือนสคบ.บ้านเราอ่ะแต่สคบ.บ้านเราไม่เหมือนบ้านเขาเท่านั้นเองก็เลยเชื่อถือได้ให้เขาช่วย QC ให้นะครับทางยุโรปผมก็มีคนที่สนิทอยู่เขาก็ช่วยดูให้ว่ายี่ห้อนี้มีขายตาม IT Store ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามร้าน IT เยอะเหมือนกันยอมรับได้ในราคาที่มันย่อมเยาวมากๆเลย300กว่าบาทผมว่าเดินทางทริปเดียวก็คุ้มแล้วนะใช้ในชีวิตประจำวันได้สักปีครึ่งปีนี่เกินคุ้มแล้วติดต่อทางโอรดาแบตเตอรี่ได้เลยนะครับชอบขาวชอบดำอะไรเขาจะมีของแถมมีอะไรมาให้ก็แล้วแต่สายชาร์จดีๆก็ซื้อไว้ด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ต้นกำลังดีๆอย่างเดียวตัวมีเดียมตัวสื่อกลางของการทรานสมิชชันการส่งผ่านนี่ก็ต้องดีตามนั้นด้วยนะครับขอบคุณทางโอรดาแบตเตอรี่ที่ซัพพอร์ตสินค้าดีๆมาให้เราได้รีวิวกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ